สวัสดีค่ะป้าประภานะคะไม่เจอกันหลายวันเลยเนาะเดี๋ยวจะมาทำลายนี้ขอกันมาเยอะเนาะที่แบบว่าง่ายๆสวยๆลายนี้ถือว่าง่ายและสวยคล้ายๆหางมอนสเตอร์อันนี้น้องคนนึงบอกให้ทำอันนี้พี่พาทำไปแล้วนะอันเนี้ยทำตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะคลิปแรกๆประมาณคลิปที่2 3 4ประมาณนั้นนะคะพอเราเอายางโดนัทกับยางบับเบิ้ลเนี่ยมาใส่มันก็เลยเป็นหน้าตามันเป็นแบบนี้ก็จริงๆไม่ค่อยจะหยิบยางพวกนี้มาใช้เนาะบับเบิ้ลเนี่ยมันจะมีบับเบิ้ลธรรมดากับบับเบิ้ลซิลิโคนนะอันนี้เป็นบับเบิ้ลซิลิโคนหาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะก็มีน้อยเหลือเกินราคาแพงมากราคาเท่ากันเลยกับโดนัท2อย่างนี้โอเคทำลายนี้เนาะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะกับเหลืองที่พาจะทำก็จะเป็นชมพูกับเหลืองแล้วก็ใส่ด้วยขาวเหมือนเดิมขาวเนี่ยจะเป็นโดนัทมันจะเป็นเส้นกลมค่ะบางคนยังไม่รู้จักนะคะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นไข่ปลามันจะเป็นแบบนี้เป็นไข่ปลาแบบนี้มันไม่เรียบอุปกรณ์ก็คือใช้ฝาของเข็มนะคะและเข็มแค่นั้นเองค่ะก็ใครมีฝาธรรมดาเข็มธรรมดาได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะมันอุปกรณ์ไม่เยอะถึงใครจะมีแค่ดินสอ2แท่งก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคงั้นเราก็เริ่มเลยสวยๆเริ่มเลยแล้วกันเนาะเราก็มัดหัวก่อนค่ะทำปกติเลยนะคะให้มันเป็นเลข8แบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็สีขาวเหมือนเดิมนะครอบมาแล้วก็พัดขึ้นมาเหมือนเรามัดไปก่อนเพื่อให้มันเป็นปลอมนะคะค่ะดันเขาลงไปค่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นของแท้ค่ะมันจะมีรูใหญ่ๆนะคะถ้าไม่ใช่ของแท้มันจะเป็นเล็กๆมันก็เลยทำให้เรายากหน่อยยังไงเราค่อยๆช่วยเขาดึงนะอย่างเงี้ยมันเป็นรูลงไปอ่ะมันก็จะแบบว่าง่ายขึ้นเนาะค่ะพอเรามาทำอย่างนี้ปุ๊บมัดเหมือนกันค่ะมัดข้างเดียวเหมือนหางมอนสเตอร์เลยเห็นปะมัดสองทบอะค่ะมัดแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราก็อ้อมค่ะไปเอาสีขาวเส้นนี้ขึ้นมาเอาไปไว้ฝั่งนู้นค่ะแบบนี้ค่ะอือฮึค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะให้เราใส่สีขาวอีกครั้งนึงค่ะโอ้โหมาหลายขาวเลยค่ะสีขาวดันอันนี้ขึ้นมาค่ะที่เรามัดไว้เป็นสีนะแล้วก็ดันอีกข้างนึงขึ้นมาแค่เส้นเดียวค่ะมันจะเห็นชัดเจนอยู่นะเพราะว่ามันเป็นยางนี้ก็เท่ากับอันนี้มี1อันนี้มี2เห็นปะต่อเลยค่ะเราก็จะมัดสีเหลืองก็คือเราสลับสีได้เลยนะใครอยากได้สีอะไรค่ะมัดเสร็จเราก็อ้อมไปเอาเส้นเดียวค่ะกลับเข้ามาไว้ฝั่งนี้ค่ะพอเราอ้อมมาเสร็จปุ๊บมันมี3เส้นไม่ได้ต้องเหลือ2นะเราก็เอาออกไปเส้นหนึ่งค่ะเหลือ2แบบนี้ดันเขาลงไปค่ะสีขาวค่ะครอบก็คือมันจะสลับไปสลับมาพอใส่สีทีนึงแล้วก็ใส่สีขาวแล้วก็ใส่สีอีกประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะอ้อมมาอีกค่ะพอเรารู้ว่ามันจะเหลือเส้นเดียวตรงนี้เป็นสีขาวให้เราใส่อีกสีหนึ่งเข้าไปค่ะแต่ถ้ามันเป็นสีเราก็จะใส่สีขาวสลับแบบนี้ค่ะงงปะเหมือนจะพูดงงๆนี่ค่ะอ้อมไปนะเนี่ยสมมติมันเป็นสีอย่างนี้เห็นไหมอันนี้มี3ไม่ได้ต้องเอามาให้มันเหลือ2เนี่ยพอมันเป็นสีปุ๊บเราก็ใส่สีขาวค่ะถ้ามันเป็นสีขาวก็ใส่สีแบบนี้ไงไม่งงเนาะแล้วมันก็จะมี2เส้นด้วยค่ะถ้าเป็นสีแบบนี้อีกข้างหนึ่งดันเขาลงไปค่ะอย่างนี้เป็นสีขาวถูกปะเราก็ใส่สีเหลืองไม่สบายนะเนี่ยไม่ทำหลายวันเลยคลิปอะไม่ได้อัดเลยนี่เพิ่งฟื้นคืนสติขึ้นมาได้นอนสมเลยค่ะสีขาวก็จะทำสลับไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละเห็นปะเลิศเปล่าเนี่ยทำไปเรื่อยๆสีชมพู
มัดไว้อ้อมไปก็แค่มันจะเป็นตรงสีชมพูเนี่ยอ้อมไปเอาถือว่าทำง่ายกว่าหางมอนสเตอร์อีกนะแล้วก็สวยกว่าด้วยเส้นหนึ่งค่ะดันลงไปนี่ก็สีขาวทับนี่ขึ้นมาชอบอะมันเป็นปิดๆเหมือนมันเหมือนเป็นแบบกำไรดีๆสักอันน่ะที่มันเป็นแบบลายสับปลาแบบเนี้ยสับปลาพี่พาคะอะไรคือสับปลาอธิบายด่วน คืออาจจะเอาแบบว่าเอามารวมกันมันก็เลยเป็นสับปลาปล่อยเนาะช่างเนาะชอบพี่พาเนาะไม่ควรค่ะเส้นเดียวเรียกร้องกันมาแล้วนะหนูๆน้องๆพี่พาคะเปิดเทอมแล้วค่ะอันนี้ถือเป็นของขวัญเปิดเทอมเลยนะจริงๆไม่ได้หมอสวยทำง่ายเหมือนหน้าตาคุณแทมทำไปเรื่อยเมื่อยหรือยังไม่เมื่อยก็หยุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ทำการสต็อปเพื่อไม่ให้เป็นการเบื่อขี้หน้ากันไม่เห็นหน้าไม่ใช่หรอคะพี่พาเบอร์เสียงกันแล้วก็ค่อยมาเก็บให้ดูโอเคป่ะได้กี่อันแล้วเนี่ยอ๋อมันกี่ดอกเลยทีเนี้ยไม่ได้นับดอกให้โทษทีทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเรานะสต็อปตอนนี้แหละใครได้แล้วใครไม่ได้กลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคป่ะสวยอ่ะอือฮึเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จค่ะก็ยาวเยอะแล้วเนาะพานับแล้วนะคะได้ทั้งหมด21ค่ะข้อมือพาอันกลมๆด้วยเนาะ21อันค่ะให้มันมาลงตรงนี้ให้มันมาลงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นสีขาวทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้ค่ะถ้าขั้นตอนต่อไปก็คือมัดถูกปะเราไม่มัดนะเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสีขาวอันนี้กลับคืนมาแค่นั้นเองค่ะเส้นเดียวแล้วก็เอา2เส้นนี้มาไว้ด้วยกันแล้วก็ใส่ตัว C คลิปS คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหาก่อนค่ะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลย2เส้นเนาะก็ออกมาค่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะง่ายเชียวสวยด้วยค่ะอีกด้านนึงมันก็จะมีปมที่เรามัดไว้2เส้นเห็นปะเราก็เอามาบรรจบกันใส่เข้าไปอย่างโดนัทมันแน่นหน่อยอือฮึเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เราก็จะกลายเป็นใส่มัน3เส้นเลยสวยสักอย่างไม่ต้องกลัวนี่ค่ะโอเคป่ะพอเอานี้ออกเลิศอ่ะอือฮึสวยเลยอ่ะเออนะถ้าเป็นใส่2เส้นมันก็จะดูเป็นใหญ่เห็นป่ะสวยดีเรียบร้อยก็ยังมีอันอื่นมาฝากอีกนะเดี๋ยวไม่ได้เอาหยิบมาด้วยเนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูรอบหน้าเนาะก็ทำจากอันนี้เหมือนกันค่ะทำจากปลอกเหมือนกันแต่ไม่สวยเท่าอันนี้อันนี้สวยกว่าเราให้ชื่อลายว่าอะไรดีอะต้อนรับเปิดเทอมดีไหมก็เก๋ๆอ่ะก็เหมือนคนทำอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้าอันนี้มันก็ดูชิวๆง่ายๆได้ไป1ลายนะมันก็อยู่ที่ยางที่เราทำด้วยนะถ้ายางมันยันยานไปมันอาจจะไม่สวยก็ได้ถ้ายังไงใครทำแล้วส่งรูปมาให้ดูด้วยก็ได้นะโอเคเราจะได้รู้กันว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นยางอย่างอื่นนะคะโอเคค่ะป้าพาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ